ข้อสอบกลางภาค 1/2559 3.1 นะครับจงพิสูจน์ว่ามีจำนวนเต็มบวก n อยู่มากมายนับไม่ถ้วนที่ทำให้10ยกกำลัง n บวก1เป็นจำนวนประกอบนะครับก่อนอื่นโจทย์ข้อนี้มันมาจากข้อสอบเด็กมัธยมเขาถามกันทื่อๆเลยก็ถามว่า 1,001 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่1,001 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะครับก็ไม่เป็นครับทีนี้วิธีเช็คว่าไม่เป็นครั้งจะไปใช้อะไรนะสแควร์รูทอะไรก็เหนื่อยใช่ไหมมันมีวิธีหนึ่งก็มองว่ามันคือ 1,000 บวก1อ่ะแล้วก็10กำลัง3บวก1กำลัง3แล้วก็แยกตัวประกอบได้เป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือได้เป็น11คูณกับ91นะครับแน่นอนนี่ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะครับเพราะว่า91ก็ยังแยกตัวประกอบต่อได้แต่ไม่จำเป็นต้องไปแยกต่อก็ได้แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่า 1,001 เป็นจำนวนประกอบเป็นจำนวนประกอบแน่ๆเพราะว่าสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่มากกว่า1ด้วยกันทั้งคู่นะครับเขียนได้ก็เป็นจำนวนประกอบโอเคนี่คือไอเดียของการตั้งโจทย์นะก็มาจากข้อสอบเด็กม.ต้นนั่นแหละครับก็เปลี่ยนมาตั้งโจทย์นะทีพอปริญญาตรีจะให้ไปออกข้อสอบถามว่า 1,001 เป็นจำนวนเฉพาะไหมก็น่าเกลียดนะก็ต้องปรับนิดนึงนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกสูตรนี้นะครับก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ1คูณx ยกกำลัง n ลบ1บวก x ยกกำลัง n ลบ2บวกจุดๆๆบวก x บวก1นะครับสูตรนี้นะครับก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก1ทีนี้เครื่องหมายสลับนะในนี้เครื่องหมายมันสลับทีนี้สูตรที่1ใช้ได้หมดครับ n จะเป็นคู่เป็นขี้ขอให้เป็นจำนวนเต็มบวกนะจะคู่ขี้ใช้ได้หมดแต่พอสูตรที่2เนี่ย n ต้องเป็นไม่ใช่แค่ n เป็นจำนวนเต็มบวก n ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนขี้เท่านั้นโอเคพอพูดว่าเป็นจำนวนขี้เท่านั้นมันก็จะไปจบว่าเครื่องหมายคือบวก1ฮะเครื่องหมายอะไรครับบวกอันนี้โอเคเพราะว่านี่คือ1โทษ1เรามอง1ว่าเป็น x กำลัง0ใช่ไหมคือถ้ายกกำลังคู่มันก็ได้บวกไงใช่ไหมโอเคได้นะผ่านครับไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้า n เป็นจำนวนขี้ขึ้นอย่างนี้เลยครับก็จะได้ว่า10ยกกำลัง n บวก1ก็จะเท่ากับ10บวก1คูณด้วย นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็จะได้ว่าเท่ากับ11คูณกับยาวเฟื้อยเชียวแต่ยาวเฟื้อยเนี่ยมันก็มีบวกบ้างลบบ้างสลับกันไปนะครับเห็นแล้วอีก11สบายใจมากกว่า1แต่เห็นในนี้บวกมั่งลบมั่งมันจะมากกว่า1ไหมครับมันจะมากกว่า1เหรอต้องอธิบายต่อนะว่าทำไมมันถึงมากกว่า1นะครับก่อนอื่นนะครับ n เป็นจำนวนขี้ถ้า n เป็น1ถ้า n เป็น1ในวงเล็บยาวๆเนี่ยมันจะมีแค่1ตัวเดียวใช้ไม่ได้ถ้า n เป็นจำนวนขี้แล้ว n มันแค่1นะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขอปรับเป็น n เป็นจำนวนขี้ที่มากกว่า1โอเค
n เป็นจำนวนขี้ที่มากกว่า1ครับถ้า n เป็นจำนวนขี้ที่มากกว่า1ก็ขั้นต่ำก็เป็น3ใช่ไหมถ้าขั้นต่ำเป็น3ในนี้ในวงเล็บนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่พจน์ที่บวกแล้วสลับกันอยู่มีทั้งหมด3พจน์นะครับได้แก่อะไรบ้างล่ะก็ได้แก่10โยกกำลัง2ลบ10กำลัง1บวก1ใช่ไหมครับไอตัวนี้ครับมากกว่าตัวนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นลบกันยังไงก็ได้บวกมาค่าหนึ่งครับได้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วบวกเข้าไปอีก1เป็นไงครับก็มากกว่า1แน่ได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรมากกว่า1แน่โอ้แค่นี้พอมากกว่า1แน่ๆเพราะมันปิดท้ายว่าบวก1ไงทีนี้ถ้าขยับต่อ n เป็น5ถ้าขยับต่อ n เป็น5ในวงเล็บข้างหลังก็จะมีอยู่กี่พจน์บวกกันบวกลบสลับกันครับก็จะมีอยู่5พจน์สตาร์ทที่4ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จับคู่อีกคู่นี้ยังไง10กำลัง4มันก็มากกว่า10กำลัง3แน่ก็ได้บวกอันนี้ก็เช่นเดียวกัน10กำลัง2ยังไงก็มากกว่า10กำลัง1แน่ก็ได้บวกมาค่าหนึ่งเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะแล้วมันยังจะบวกอีก1ยังไงก็มากกว่า1แน่เพราะฉะนั้นถ้า n เป็นจำนวนขี้ที่มากกว่า1นะครับวงเล็บข้างหลังเนี่ยนะครับยังไงก็มากกว่า1แน่นอนนี่มากกว่า1แน่นอนเพราะมันปิดท้ายว่าบวก1และตัวก่อนหน้าก็จับคู่เอาแต่ละคู่ก็เป็นบวกใช่ไหมถึงแม้ว่าจะลบกันแต่มันก็เป็นบวกนะครับและปิดท้ายว่าบวก1นะครับโอเคนะครับก็จบยังไม่จบเราได้ว่าตอนนี้นะครับได้ว่าถ้า n เป็นจำนวนขี้ที่มากกว่า1 10ยกกำลัง n บวก1เป็นจำนวนประกอบแน่ๆแต่ยังไม่เห็นตอบคำถามเลยครับจงพิสูจน์ว่ามีจำนวนเต็มบวก n อยู่มากมายนับไม่ถ้วนจะเนี่ยบรรทัดสุดท้ายแล้วครับบรรทัดสุดท้ายควรจะเขียนว่ามากมายนะไม่ทั่วนะยังเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้10กำลัง n บวก1เป็นจำนวนประกอบอาจจะมีเงื่อนไขอื่นอีกก็ได้นะแต่ผมใช้คำว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้10กำลัง n บวก1เป็นจำนวนประกอบก็คือ n เป็นจำนวนขี้ที่มากกว่า1ทีนี้ไอ้จำนวนขี้ที่มากกว่า1มีกี่ตัวครับมีมากมายนับไม่ถ้วนไงเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเนื่องจากจำนวนขี้ที่มากกว่า1นั้นมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนถ้าภาษาเด็กประถมเขาเรียกว่าทวนโจทย์ใช่ไหมแต่จังหวะจะตอบว่าทวนโจทย์หน่อยเนื่องจากจำนวนขี้ที่มากกว่า1มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นก็จะจบแล้วครับดังนั้นก็จะมีจำนวนเต็มบวก n เราสมมติว่าให้ n เป็นอะไรจำนวนขี้ที่มากกว่า1ใช่ไหมล่ะก็แสดงว่ามีจำนวนเต็มบวก n อยู่มากมายนับไม่ถ้วนที่เป็นไงครับ10กำลัง n บวก1เป็นที่ไม่พอเป็นจำนวนประกอบ